เรามาเข้าสู่ในส่วนของส่วนแรกของบทที่หนึ่งเลยนะคะก็คือบริการกิจการโทรคมนาคมในระยะแรกพวกเราทำความเข้าใจร่วมกันตามภาพที่อาจารย์วางให้พวกเราก่อนนะคะเพื่อที่จะลงไปในรายละเอียดแล้วก็จะได้เห็นภาพหรือภาพรวมควบคู่ไปกับในแต่ละบริการในระยะแรกเนี่ยพวกเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราพูดถึงในรูปของสื่อที่เราได้รับนะคะเวลาเราพูดถึงโทรคมนาคมนั่นคือความต้องการของพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกันอันนี้สิ่งที่เราต้องการติดต่อสื่อสารเรามองภาพในวันนี้ไม่ได้นะคะคือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราสามารถติดต่อสื่อสารได้มากกว่าเสียงนะคะได้ทั้งภาพได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งข้อความนี่ถือว่าเป็นธรรมดามากๆแต่ในอดีตในระยะแรกถ้าเราพูดถึงโบราณเลยก็คงเป็นนกพิราบเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะเป็นตามตัวของตัวอักขระภาษานั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์พยายามจะสื่อสารกันแต่โทรคมนาคมคือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสื่อสารในเขาเรียกว่าในระยะทางไกลได้นะคะในระยะไกลได้ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในระยะแรกที่เราค้นพบที่จะทำให้เราสามารถที่จะติดต่อโดยอาศัยระยะทางไกลได้นี่นะคะเราก็เริ่มต้นจากรหัสมอร์สที่เราจะใช้เป็นสื่อในการส่งนะคะอันนี้เทคโนโลยีของรหัสมอร์สที่เราคิดในระยะแรกเนี่ยก็จะส่งได้เพียงลักษณะของการเป็นสัญญาณนะคะเคาะสัญญาณนี้พอเคาะสัญญาณเสร็จแล้วก็ค่อยมาแปลงเป็นข้อความนะคะอันนี้รหัสมอร์สที่เราใช้ก็ใช้ในเพียงแค่ลักษณะของเป็นรูปแบบของสัญญาณพัฒนาต่อมาก็จะเป็นตัวเลขที่พัฒนาจากตัวรหัสมอร์สนี่แหละค่ะแล้วก็สามารถส่งเป็นข้อความขึ้นมาได้เป็นเท็กซ์ขึ้นมาได้แต่ข้อความก็จะเป็นข้อความสั้นๆนะคะถัดมาเราก็ในเวลาไล่ๆกันนะคะก็มีการพัฒนาในส่วนของเสียงเราก็มาสู่ในยุคของการพัฒนาที่เป็นโทรศัพท์นะคะสิ่งที่เราได้สารก็คือได้สารในเชิงของเสียงนะคะจะกับเสียงโทรศัพท์ที่เราติดต่อกันเนี่ยนะคะถัดมาลำดับถัดมาเราก็จะเป็นรูปแบบของที่เรียกว่าเราได้ฟังเสียงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากการที่มีการส่งถ่ายทอดจากที่หนึ่งเหมือนอย่างที่อาจารย์กำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านได้รับฟังแค่เสียงนะคะไม่มีภาพเราก็จะเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงแต่ถ้าหากท่านได้ทั้งภาพรับได้ทั้งภาพและเสียงในสมัยนั้นเราก็จะเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์จนกระทั่งต่อเนื่องมาในยุคที่เรียกว่าประมาณปลายปีสัก2539นะคะอาจารย์ต้องขออนุญาตว่าเราย้ำว่าเราจะไม่ไปถึง2140เดี๋ยวเราไปในบทต่อไปเพื่อพวกเราได้เห็นถึงพัฒนาการของบริการกิจการโทรคมนาคมแล้วก็นโยบายกับกฎหมายที่ได้ล้อรับไปกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนท้ายๆเราก็เริ่มมีพัฒนาการของทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เกิดรูปแบบบริการที่อินเทอร์เน็ตที่เราใช้ผ่านทางถ้าเราพูดส่วนใหญ่เราจะคิดถึงตัวคอมพิวเตอร์นะคะแต่จริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ส่งที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถที่จะดูข้อมูลดูภาพยนตร์นะคะแล้วก็ดูเสียงฟังเสียงนะคะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้เพราะนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราก้าวเข้าสู่ในยุคนึงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแยกตัวอุปกรณ์แล้วก็บริการออกมาได้ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นกระจายเสียงอันนี้เรียกว่าเป็นวิทยุโทรทัศน์อันนี้เป็นโทรศัพท์นั่นก็คือช่วงปลายๆนะคะถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะคะแต่แน่นอนระดับโลกเขาก้าวล้ำกว่าเราประมาณ 30-40 ปีได้นะคะถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะไปดูในหนังสือกฎหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้อันนี้ในยุคของที่เราเริ่มนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เนี่ยมันก็เกิดรูปแบบของบริการที่เรียกว่าผสมประสานนะคะเพราะผสมประสานทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ผสมประสานทั้งในเชิงของรูปแบบบริการนะคะนี่คือภาพรวมก่อนนี่เรามาดูทีละขั้นตอนของการพัฒนาในรูปแบบของบริการและเทคโนโลยีควบคู่กันไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ดูในส่วนของเทคโนโลยีระยะแรกๆนะคะที่เราเรียกว่ารหัสมอร์สนะคะสิ่งที่เราใช้ในการส่งรหัสมอร์สเนี่ยก็จะเป็นการเคาะนะคะเคาะสั้นเคาะยาวซึ่งที่จริงแล้วมีเว็บไซต์ตอนนี้หลายๆเว็บไซต์นะคะสนุกทีเดียวถ้าท่านได้เข้าไปท่องนะคะท่านท่องเว็บท่านลองขีดคำว่ารหัสมอร์สเข้าไปก็จะมีอยู่หลายที่ที่ได้ลองทำแอปพลิเคชันนะคะให้เราลองเคาะและลองแปลงออกมาเป็นสัญญาณเอาโทษทีค่ะเคาะแล้วออกมาเป็นถอดมาเป็นข้อความว่าเราจะได้ข้อความอะไรนะคะอย่างถ้าเราเคาะสั้นคือจะเป็นรูปของจุดถ้าเคาะยาวก็จะเป็นรูปของเส้นประแบบที่ทึบๆยาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเป็น A นะคะก็ต้องเป็นเคาะสั้นแล้วประกอบกับเคาะยาวนั่นความหมายคือ A นะคะ
แต่ถ้ายาวสั้นสั้นสั้นนั่นคือ B อะไรทำนองนี้นะคะซึ่งในระยะแรกเอาแน่นอนการคิดเทคโนโลยีพวกนี้แล้วก็รูปแบบบริการเหล่านี้เนี่ยพัฒนามาจากในกลุ่มฝากทางฝั่งตะวันตกนะคะที่เขาประเทศที่เขาเจริญแล้วนะคะที่เขาเจริญแล้วเขาก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากกว่าเราเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่คิดคนเพราะนั้นรหัสมอร์สที่เราใช้ในระยะแรกก็จะเป็นรหัสมอร์สที่เป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งนะคะเมื่อเราเริ่ม ทดลองใช้ในประเทศไทยแล้วเราก็มีการคิดรหัสมอร์สภาษาไทยของเราเองนะคะนี่ย้ำนิดนึงว่ารหัสมอร์สจริงๆพัฒนาเนี่ยมาจากในเรื่องของเขาเรียกว่ากิจการทางทหารนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยในกิจการทางการทหารเนี่ยเขามีการส่งเขาเรียกว่าข้อความซึ่งจะต้องเพื่อจะเป็นสารลับสารเฉพาะสำหรับทางการทหารที่เรากำลังจะไปสอดแนมในอีกฝากฝั่งศัตรูใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งสัญญาณมาหากันเนี่ยก็จะใช้รหัสมอร์สที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศไปนะเพื่อไม่ให้เกิดการแฮกหรือขโมยข้อมูลอันนี้รหัสมอร์สในระยะแรกที่อาจารย์บอกว่าพัฒนามาจากกิจการทางทหารนั่นนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการส่งสารในการสงครามนะคะอันนี้ถามว่าเราทำไมพัฒนาจากกิจการทหารมาสู่กิจการในเชิงของธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์มันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะเผื่อพวกเราสนใจลองไปหาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในโลกโซเชียลมีเดียนี้มีอยู่แล้วนะคะใน Google เว็บไซต์อะไรทั้งหลายนะคะก็จะมีคือเหตุผลหลักๆเลยก็มาจากเหตุการณ์หลักๆที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เป็นรหัสมอร์สนั้นก็หันมาให้ความสนใจที่พัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นคือเหตุการณ์เรือล่มไททานิกค่ะในเหตุการณ์เรือล่มไททานิกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราก็มาพบกันในภายหลังนะคะว่าเป็นเพราะเราไม่ได้มีรหัสสัญญาณในการติดต่อระหว่างเรือเดินเรือทะเลนะคะกับบนฝั่งเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเข้าไปช่วยในทันท่วงทีก็จะทำให้ไม่ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนนะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เหมือนอย่างกรณีเรือไททานิกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงนั้นเองก็มีการพัฒนาอย่างขนาดใหญ่ก็เลยทำให้มีการพัฒนารหัสมอร์สมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในประเทศไทยเราก็นำมาปรับใช้แล้วเราก็มาใช้ในรูปที่เรียกว่าส่งสารที่เรียกว่าโทรเลขนะคะโทรเลขที่เราใช้เนี่ยพอเราในระบบของเราเนี่ยนะพอเรานำอะไรเข้ามาใช้ในประเทศไทยถามว่าทำไมเราต้องคิดถึงกฎหมายต้องฝากพวกเรานิดนึงก่อนว่าด้วยระบบโครงสร้างของระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบลายลักษณ์อักษรกฎหมายลายลักษณ์อักษรถูกไหมคะระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหมายความว่าถ้าเราเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการนำมาใช้แล้วจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะจะต้องมีการควบคุมหรือกำกับของรัฐนั่นแหละค่ะรัฐก็จะต้องออกกฎกติกาขึ้นมาซึ่งกฎกติกาที่เราก็ทราบดีว่ามีตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญตามโครงสร้างทางกฎหมายของเราพระราชบัญญัติแต่ในยุคนั้นนะคะเป็นเพียงการออกพระราชบัญญัติที่ชื่อว่าโทรเลขและโทรศัพท์ซึ่งออกในปี2477เพราะนั้นก็จะเป็นเวลาที่หลังจากเรานำการทดลองใช้รหัสมอร์สเพื่อส่งโทรเลขแล้วเรามีรหัสมอร์สภาษาไทยไม่นานนะคะแล้วเราก็มีการออกกฎหมายมารองรับแต่ในระยะแรกการออกกฎหมายในระยะแรกของเราเนี่ยกิจการแบบนี้นะคะโทรเลขโทรศัพท์เราถือเป็นกิจการสาธารณะนะคะแล้วเราก็มองว่ารัฐต้องเป็นคนทำเท่านั้นเป็นผู้จัดทำเท่านั้นเพราะนั้นก็พูดง่ายยังเป็นกิจการที่ยังมีการควบคุมอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของกิจการโทรเลขนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเอามาใช้นะคะเราก็ยังในระยะต้นๆเลยเรายังมาใช้เพื่อกิจการสื่อสารเพื่อการเดินเรือก็คือเป็นการในเส้นทางแรกที่เราทำกิจการโทรเลขกันนะคะ